สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนพามาชมองุ่นค่ะอันนี้องุ่นสีขาวเนาะองุ่นขาวก็ทำไวน์ขาวนะคะองุ่นขาวก็สำหรับทำไวน์ขาวแต่องุ่นขาวไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะทุกคนเนาะองุ่นขาวปลูกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกค่ะเดี๋ยวไปชมองุ่นสีดำกันดีกว่าองุ่นสีดำก็เริ่มสุกแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่ได้เก็บนะคะยังไม่ได้เก็บเพราะว่าต้องรอให้เขาสุกให้ดำๆดีๆเลยเนาะเดี๋ยวเก็บมาชิมดูหน่อยว่ามันเปรี้ยวหรือเป็นยังไงหวานอมเปรี้ยวอ่ะทุกคนสวยนะหวานอมเปรี้ยวอันนี้องุ่นทำวายแดงค่ะสวยไหมคะมันยังสุกไม่หมดนะคะมันยังสุกไม่หมดก็ยังเก็บทำไวน์ไม่ได้ค่ะเนี่ยเพราะว่าเขายังมีเขียวๆอยู่ด้วยบางพวงก็ยังเขียวๆดำๆแดงๆอยู่เนาะก็ต้องรอให้เขาสุกให้หมดนะคะถึงจะเก็บทำไวน์ได้ต้องรอให้เขาดำให้ดีๆเลยค่ะทุกคนดกนะคะองุ่นด่างก็มีนะทุกคนว่าจะพาทุกคนไปดูองุ่นด่างๆใบด่างตอนนี้ด่างๆกำลังฮิตเลยเดี๋ยวชมใบธรรมดาวันนั้นไปเจอองุ่นใบด่างนะคะทุกคนเราก็งงว่ามันมีด้วยเหรอหรือว่าเราไม่ได้สังเกตที่สวนตัวเองว่างั้นเถอะนะว่ามันใบด่างหรือเปล่ากลับไปถึงบ้านรีบวิ่งขึ้นมาสวนนะมาดูว่าของเรามันใบด่างหรือเปล่าไม่ด่างนะคะทุกคนแต่อีกสวนหนึ่งมีด่างค่ะมีองุ่นใบด่างเนาะทุกคนแล้วเดี๋ยววันไหนว่างๆนะเดี๋ยวจะไปถ่ายทุกคนดูนะตอนนี้อะไรที่ด่างๆนี่กำลังเป็นกระแสสำหรับพี่น้องคนไทยเลยค่ะอันนี้ก็ชมสีธรรมดาไปก่อนนะสวยงามเนาะเดี๋ยวก็ใกล้ถึงฤดูทำไวน์แล้วล่ะค่ะปลูกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกค่ะทุกคนแค่ทำไวน์ดื่มกันเองเนาะแล้วช่วงนี้ก็สามีแขกก็เลิกดื่มแล้วด้วยต่อไปก็เป็นหน้าที่ของญาติสามีที่เขาจะต้องทำแล้วค่ะอันนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่ทุกคนเห็นไหมยังเขียวอยู่เลยนะคะยังเขียวอยู่เลยยังเขียวอยู่ต้องรอให้มันดำให้ดีๆมาดูพวงนี้โอ้ตรงนี้ดกมากเนี่ยตรงนี้ดกมากย้อนแสงหรือเปล่าทุกคนวันนี้แดดดีอากาศดีเนาะนี่เห็นไหมคะสวยเนาะดกๆค่ะดกมากนี่เขาแตกนะทุกคนเขาแตกเพราะอะไรวะที่แขกบอกทุกคนนะว่าวันนั้นลูกเห็บมันลูกเห็บตกนะลูกเห็บตกเยอะมากนะทำให้องุ่นแตกเสียหายหมดเลยค่ะนะคะเนี่ยเป็นรอยแตกๆเห็นไหมลูกเห็บตกโอ้ยลูกเห็บลูกใหญ่มากอ่ะยังดีนะเนี่ยว่ายังเหลือไว้ให้เนี่ยบางสวนนี่นะบางสวนที่เขาไม่ได้ปลูกแบบนี้นะเขาปลูกแบบเป็นหลักตั้งนะอันนั้นน่ะแตกเสียหายหมดแต่ที่สวนแขกนี่ยังโชคดีนะที่แบบว่าทำค้างให้เขาเลื้อยข้างบนมันก็มีใบมีอะไรที่บังลูกเห็บได้ใช่ไหมบางสวนนี่ถึงกับร้องห่มร้องไห้เลยนะทุกคนลูกเห็บทำลายล้างเอางุ่นมะเขือเทศหมดเลยอ่ะสวยงามนะทุกคนเนาะเก็บไปดองถ้าเขียว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 ดำดำแดงแดงแบบนี้นะเก็บไปดองอร่อยค่ะนี่เดี๋ยววันนี้แขกก็จะเก็บไปดองด้วยค่ะเอาไปดองกินเนาะเออดองก็น่าจะอร่อยกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขียวๆแบบนี้ดองน่าจะอร่อยนะคะทุกคนจ๋าอุ้ยมาดูตรงนี้ตรงนี้ยิ่งดกมาดูตรงนี้กันตรงนี้ยิ่งดกเห็นไหมคะทุกคนดกสวยงามมากนะสวยไหมคะดกๆสวยๆย้อนแสงเดี๋ยวนะพยายามจะหามุมให้ทุกคนเห็นได้ชัดๆไปตรงไหนอ่ะ
มาตรงนี้เห็นชัดหน่อยเนาะเออโอ้ยดกมากดกมากกินกันให้เมาเป็นแถวแถวเลยค่ะทุกคนดกมากนะดกมากอืมดูฝั่งนี้ยังไม่ค่อยสุกสักเท่าไหร่เลยค่ะฝั่งนี้ยังเขียวอยู่เลยยังเขียวอยู่เลยค่ะเขียวเขียวแบบนี้เอาไปดองค่ะทุกคนเขียวเขียวแบบนี้เอาไปดองนะสวยนะคะสวยงามมากเป็นพวงระยะเลยเนี่ยนี่เป็นพวงเลยนี่แหละชีวิตชนบทเออชนบทอยู่ชนบทก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะทุกคนเนาะตะกี้แขกถ่ายย้อนแสงนะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้แพนกล้องเร็วหรือเปล่าเห็นไหมคะทุกคนอืมคุยกันเสียงดังๆนี่พวงนี้สวยงามมากโอ้ยมาดูกิ่งนี้ดกซะจนกิ่งนี้โน้มลงมาเลยทุกคนดูกิ่งนี้ดูเขาดกซะจนแบบว่ากิ่งนี้โน้มลงมาเลยค่ะดกมากดกมากๆโอ้ยดูกลุ่มนี้ยังไม่ค่อยสุกนะคะยังไม่ค่อยสุกยังเก็บไม่ได้ยังเก็บไปทำไวน์ไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ค่อยสุกค่ะอันนี้ยังเขียวปี๋อยู่เลยอันนี้ยังเขียวปี๋อยู่เลยนี่แหละพาทุกคนมาชมสวนองุ่นสวยๆเนาะเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางแขกลงไปเนาะแล้วเดี๋ยวจะมีวิธีทำวายแบบชาวบ้านให้ดูด้วยนะกดกระดิ่งไว้ค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ